อันนี้ด้วยความเคารพพี่ตองนะพอพี่ตองเล่นอยู่ OH Ruin ไม่ได้ลงเลยกี่ปีแล้ววะ2ปีแล้วมั้งไม่ได้เล่นเกม Official เลยอะย้ายไปเล่นใน J League แบบยืมตัวก็ไม่ได้เล่นแต่ที่เรียกกลับมาเนี่ยเจ๊ดำมั่นใจอย่างนึงนะมาดามแป้งเนี่ยขอเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตองเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลกับน้องๆในทีมเขาต้องเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องฟุตบอลแม่งไม่ได้ชนะกันแค่เรื่องในสนามแม่งชนะกันในเรื่องห้องแต่งตัวเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีคิดแม่งชนะกันตั้งแต่ก่อนลงสนามก็มีเพราะนั้นเนี่ยพี่ตองเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นกำลังใจให้น้องๆหลายๆคนที่แม่งเฮ้ยเขาไปลุยที่เมืองนอกแม้เขาไม่ได้เล่นแต่เขายังมีโอกาสกลับมาเพราะว่าทีมชาติไทยยังคงเป็นของทุกคนเสมอแต่ฟังดีๆนะถ้าเจ๊ดำเห็นพี่ตองลงสนามเนี่ยเจ๊ดำก็จะมี question mark ถามเหมือนกันว่าศิวลักษณ์ไม่ดีตรงไหนหรอนี่ประตูบุรีรัมย์มาเป็น10ปีนะแชมป์นี่พรุนแล้วนะชัดชัยบุตรพรมแชมป์กับ BG ไม่ดีตรงไหนเหรอนึกออกไหมอันนี้สำคัญนี่คือการจัดการระดับมาดามแป้งบอกเลยนี่คือการจัดการระดับมาดามแป้งและคนที่รับลูกมาคือใครมาโน่โพกิ้งพี่เอ็กวัชพลเซอร์เด็ดแล้วก็โค้ชหนึ่งหนึ่งละทายสาทองเวียนแล้วก็ทีมงานคือการจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องทำเป็นก้อนอย่างเนี้ยคนไทยนะเว้ยมุมเจ๊ดำนะอยู่มาจนอายุ26เนี่ยถ้าเราสามัคคีกันนะไม่ทะเลาะกันเองนะใครก็ได้มาทะเลาะกับกูทีบ้าอะไรไงโหปะเซติ๊กต๊อกเลยเจ๊กำลังได้เรื่องได้ราวสัพพย่ออีกแล้วคือคนไทยเราเนี่ยความสามารถเนี่ยแม่งไม่ด้อยกับใครหรอกแต่เราไปด้อยการสื่อสารเราไปด้อยการทำความเข้าใจในภาพใหญ่ซึ่งมันก็น่าสนใจไงว่าเออถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็ทำได้แล้วก็เข้าชิงชนะเลิศนี่กูมีเวลาเตรียมเงิน5วันนะเตรียมตัว5วันบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวด้วยซ้ำบางคนต้องบินจากประเทศหนึ่งมาลงที่สิงคโปร์รับบับเบิ้ลตัวเองโกอุ้มเนี้ยหรือแม้แต่ฟิลิปโรเลอร์เจ็บกลับมารักษาตัวก่อนกลับบินกลับมาใหม่พี่ตองกวินเนี้ยบินกลับมาจากเบลเยียมมาลงสิงคโปร์กลับมาไทยมาดูแลคุณพ่อแล้วกลับมาใหม่เนี่ยคือถ้าคุณมีใจคุณมีวิธีคิดที่อยากจะรับใช้ชาติอยากจะทำเพื่อประเทศนี้อยากจะทำให้แฟนฟุตบอลไทยแม่งกลับมามีความสุขอยากจะทำให้อาเซียนเห็นว่าไอ้ที่มึงเห็นว่าเป็นเบอร์หนึ่งนั่นอะแม่งภาพลวงตาพวกกูนี่เบอร์หนึ่งอันนี้กรณีที่เราได้แชมป์นะแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เราก็เงียบไว้เป็นเบอร์สองก็ได้โอเคไหมเออซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราทำได้เว้ยจะได้มั่นใจขอความร่วมมือด้วยแฟนฟุตบอลเนี่ยอย่างที่ฉันเห็นคอมเมนต์ทุกวันทุกอันเนี่ยทั้งใน Facebook ใน YouTube เนี่ยเฮ้ยพวกแกโอเคคิดแตกต่างได้วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่คุณต้องให้เกียรติเขาสำคัญมากจะดำเนี่ยวิจารณ์คุยอะไรตรงๆแบบเนี้ยแต่ฉันไม่เคยไปด่าพ่อเราแม่เขาไม่เคยไปด่าเขาเสียหายเราว่าไปตามผลงานเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าบูลลี่ไม่เคยอยู่ในสมองเจ๊เลยมีอยู่ถ้าจะเกี่ยวข้องกับบูลลี่ก็นนทบุรีอ่ะเพื่อนอยู่เพื่อนซีอยู่ไม่ก็สุพรรณบุรีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ2จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันว่าไปตามเนื้อผ้าเนาะก็ตามนั้นเอาใจช่วยกันต่อไปกับฟุตบอลทีมชาติไทยเนาะ